ราอยู่กันที่ชุมชนมาลายูบางกอกนะครับกับบรรยากาศรถติดกับเวลาทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าระหว่างทางนะครับก็จะมีรถแน่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ตามฤดูกาลนะครับแล้วก็บ้านเราตอนนี้ก็คือฤดูทุเรียนนะครับมังคุดเงาะนะครับลองกองแล้วก็สตอนะครับจะเห็นได้ว่ารถแต่ละคันของเรานี้จะมีแต่ทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็ทุเรียนครับแน่นอนทุเรียนแน่นอนนะครับนี่ครับรถคันนี้เป็นเงาะนะครับเงาะกับมังคุดนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าละการซื้อขายบ้านเรานะครับเงาะกับมังคุดนี่ถ้าลูกสวยๆอยู่ที่ประมาณรับซื้อประมาณกิโลกรัมละ40บาทแล้วก็ถ้าเป็นหมอนทองก็ประมาณกิโลกรัมละ40ถึง45บาทนะครับราคาข้าวของเราทุเรียนอย่างนี้ครับราคาก็จะยิ่งสูงต่อไปครับตอนนี้เราพ้นตรงที่รถติดเลยนะครับเนาะนี่เราก็จะมาส่งที่สี่แยกมาอยู่บางกอกคนขายอยู่นะครับทุเรียนนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปครับบ้านเราส่วนใหญ่เราจะ